สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะทำการปลูกบัวค่ะหลังจากที่เราทำการเพาะเมล็ดไว้เมื่อคลิปก่อนนะคะวันนี้ก็จะเอามาลงปลูกแล้วค่ะอันนี้จะให้บัวที่เราเคยปลูกไว้แล้วนะอันนี้อยู่ในโอ่งมังกรค่ะเดี๋ยวมาดูบัวที่เราปลูกนะคะจากการเพาะเมล็ดกันค่ะหลังจากที่ปล่อยไว้เนิ่นนานหลายวันเลยนะคะเพราะว่าไม่มีเวลาค่ะวันนี้ก็เลยมีเวลาแล้วนะคะดินก็เตรียมมาแล้วเดี๋ยวเราจะทำการปลูกบัวที่เราทำการเพาะเม็ดไว้นะคะตอนนี้เนี่ยเม็ดเนี่ยมันจะหลุดไปเองค่ะเนี่ยค่ะฟอร์หลุดออกจากต้นเขาไปเองแบบนี้นะคะหลุดไปแล้วเอาทิ้งไปได้เลยแล้วก็ตอนนี้ตรงนี้ก็คือจะเหลือแต่รากนะคะแต่เขาก็ยังแตกไปเรื่อยๆนะเนี่ยเห็นนะก็ยังแตกไปเรื่อยๆอันนี้เราก็แช่น้ำไปได้เรื่อยๆค่ะแบบนี้นะแต่วันนี้ก็จะลงดินให้ดูสำหรับดินนะคะท่านผู้ชมอาจจะไปเอาดินในสระก็ได้นะคะเพราะว่าดินแบบนั้นก็สามารถที่จะเอามาปลูกบัวได้อันนี้ที่เราเอามาเนี่ยเป็นดินเหนียวค่ะหลังจากที่เราเอามาเราก็ไปตากแดดนะเพื่อที่จะให้มันแห้งๆหน่อยเพื่อเป็นการฆ่าพวกเชื้อโรคเชื้อรานะคะพอได้เรียบร้อยแล้วมันก็จะแข็งๆแบบนี้เนี่ยเราจะต้องทำการนวดดินให้มีความนิ่มก่อนนะคะสำหรับการนวดดินก็เอาน้ำใส่หน่อยแล้วก็เนี่ยค่ะนวดขยำขยี้ค่ะก็คือนวดจนกว่าดินเนี่ยที่แข็งๆเนี่ยจะนิ่มค่ะนวดไปเรื่อยๆนะคะหลังจากที่เรานวดจนดินเนี่ยมันนิ่มเหลวแบบนี้แล้วนะคะเนี่ยค่ะเหลวนิ่มๆเลยนะคะแบบนี้ทีนี้ก็เราก็จะหากระถางสำหรับปลูกค่ะกระถางเนี่ยท่านผู้ชมต้องเป็นกระถางที่แบบว่าไม่มีรูนะกระถางปลูกบัวเลยก็คือตัวนี้แหละเอามาเลยนะคะทีนี้เราก็จะเอาดินที่เราผสมแล้วเนี่ยที่เรานวดแล้วเรียบร้อยนะคะใส่ลงไปในกระถางเลยค่ะอันนี้ดาวไม่มีถุงมือนะคะถุงมือมันหาไม่เจอแล้วก็ใส่ลงไปดินที่ใส่ลงไปเนี่ยก็คือจะต้องสูงประมาณสักกี่เซนเนี่ย1 2 3ประมาณเกือบ10เซนนะคะประมาณ1ใน3ของกระถางนะคะความสูงประมาณนั้นนะคะเผื่อที่ว่าดินจะได้พอกับบัวของเราค่ะหลังจากที่เราใส่ดินเรียบร้อยนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะรอให้เนี่ยดินมีความแห้งนิดนึงนะคะให้หน้าดินแห้งนิดนึงทีนี้เราก็มาเริ่มปลูกกันเลยค่ะก็มาหาบัวนะคะที่เราทำการเพาะเมล็ดไว้มันจะพันกันนิดนึงเพราะว่าสายมันยาวได้มาแล้วนะคะ1ต้นก็บัวค่ะดำลงไปเลยนะคะทำรูอันนี้ก็คือเราจะปลูกอยู่ที่3ต้นนะคะทำรูแล้วก็นี่ค่ะจิ้มลงไปเลยให้ลากเขานะคะลงดินไปเลยแบบนี้กรบนะคะแบบนี้เบาๆแบบนี้พอค่ะทีนี้ก็อีกต้นหนึ่งปลูกแค่กระถางแบบนี้นะคะก็ประมาณ2ถึง3ต้นก็พอนะคะอย่าปลูกถ้าเยอะเกินไปเดี๋ยวจะแน่นเกินไปค่ะอันนี้ก็นี่นะคะปลูกลงไปจิ้มลงไปปิดโลเสร็จแล้วก็สำหรับการใส่น้ำนะคะเราก็จะค่อยๆใส่ค่ะเพื่อที่จะไม่ให้น้ำเนี่ยมันขุ่นนะคะก็ค่อยๆใส่ไปค่ะต้องใจเย็นๆนะคะใส่ลงไปค่อยๆเพราะเราไม่ต้องการให้น้ำขุ่นนะคะพอใส่เสร็จนะคะก็ใบบัวค่ะเอามาใส่ไว้นะคะแบบนี้เพื่อที่เขาจะได้สังเคราะห์แสงนะคะหาอาหารอ
ไปไหนที่ไม่ใช้ก็ทิ้งไปโอเคแบบนี้นะคะและนี่ก็เป็นตัวช่วยนะคะที่ทำให้น้ำใสเร็วค่ะแกว่งไปเลยนับ1ถึง5 1 2 3 4 5เรียบร้อยค่ะหลังจากที่เราแกว่งสารส้มเรียบร้อยนะก็จะเห็นว่าประมาณชั่วโมงนึงน้ำก็จะใสแบบนี้สำหรับการหาที่วางก็หาที่ให้โดนแดดช่วงเช้านะคะหรือว่าที่แดดลำไรค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ